สวัสดีครับมื้อนี้พาเข้าป่าตอนเย็นๆครับมารู้จักสมุนไพรพื้นบ้านครับมาเบิ่งต้นมาทําความรู้จักต้นอัญชันป่าครับพี่น้องครับหรือว่าต้นก้องข้าวแรงครับพี่น้องครับหรือว่าก้องข้าวเย็นครับพี่น้องครับสิพระคุณให้เบิ่งครับมาเบิ่งดูล่ะพี่น้องแม่นเบิ่งครับนี่นี่ต้นก้องข้าวแรงแล้วครับหรือว่าต้นอัญชันป่าครับพี่น้องเป็นพืชสกุลทั่วครับที่ให้สารอาหารสูงครับเขาเป็นพืชสกุลทั่วครับให้สารอาหารสูงครับเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ครับพี่น้องครับเขามีหัวไตดินนะครับอยู่ข้างในก็มีครับแม่นเบิ่งละครับนี่ก็ได้ครับอัญชันป่าหรือว่าหัวเขาต้นเขากล้องเขาเย็นครับเดี๋ยวสุขุนให้เบิ่งครับเห็ดก็มีเด้อพี่น้องเด้อเขามีหัวใต้ดินครับใส่หัวของเขาครับเป็นหญ้าครับครับหัวของเขาครับครับเดี๋ยวคุณมาเบิ่งครับต้นนิดหน่อยมีหัวอยู่บ่ล่ะแม่นเบิดครับเดี๋ยวฟังเขาไว้ก็ได้ครับครับใส่หัวของเขาครับเป็นหญ้าครับเป็นพืชที่ให้สารอาหารสูงครับพี่น้องครับเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวควายครับต้นอัญชันป่าครับในภาษานครพนมก็คือต้นบันเผาป่าครับในภาษาบ้านผมครับนครพนมครับเรียกบันเผาป่าครับหรือว่ามันแก้วป่าครับในภาษาอีสานใต้ก็เรียกก้องข้าวแรงครับก้องข้าวเย็นครับในภาษาอีสานใต้ครับสรรพคุณของเขาครับเป็นยาสมุนไพรหัวมีรสขมครับพี่น้องครับใส่ต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับใส่สดหรือว่าตากแห้งซับเป็นแว่นครับพี่น้องครับตากแห้งต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงธาตุครับช่วยเจริญอาหารครับเป็นยาบำรุงธาตุช่วยเจริญอาหารครับด้วยการต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับหัวของเขานี่กินได้นะครับพี่น้องครับแต่มีรสขมครับบางคนก็บอกว่ามีหัวอ่อนของเขาหวานครับแต่ส่วนมากผมกินลองเบิ่งเลยครับขมครับพี่น้องครับเป็นยาครับหัวของเขานี่ครับในสมัยโบราณก็คือเอาไปทุบใส่ไหปลาครับเป็นยาขานอนอย่างดีเลยครับหัวของเขาครับต้นเขาแรงครับเดี๋ยวสิฟังเข้าไปสิคุณให้เบิ่งอีกครับเอาต้นนี้ใหญ่แล้วเบิ่งดูล่ะลูกเต็มป่าเลยครับนี่ครับหัวของเขาครับนี่ครับหัวจะฟังเขาไหวคือเก่าบนหัวของเขาครับฟังไหวคือเก่าครับเวลามีหัวเต็มหัวเต็มเลยครับฟังไปเหมือนเดิมจ้ะยังไม่ถึงเวลาไปทำหญ้าครับครับเมื่อนี้ผมก็พามารู้จักไอ้พื้นบ้านครับใส่เป็นยาพามารู้จักดอกอัญชันป่าครับต้นอัญชันป่าครับหรือว่าต้นมันเผาป่าในภาษานครพนมครับเป็นยาบำรุงธาตุครับช่วยเจริญอาหารครับพี่น้องครับโดยใส่หัวของเขาต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับครับ
คลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับมื้อนี้สวัสดีครับ